ขาอ่ะไม่ชอบคนอย่างเธอหรอกแหมมีความสุขจริงนะเขาชอบคนอย่างฉันฮะขึ้นไปนอนซะเออเชื่อกูขึ้นไปนอนซะแต่กูเจอบนห้องกูเลยนะแต่งงานกันนะแต่งงานกันนะอืมผมรักคุณมากยืนสวัสดีครับผมกลับกันมาอีกครั้งคุณอาจจะรอนานแต่ตอนถ่ายมันแป๊บเดียวกลับมากับนอนหนังรีวิวมีคนบอกพี่ท็อปนอนหายไปไหนมีคนถามงี้ด้วยนอนเหรอลืมไม่ได้ลืมนอนนอนไปกับไอ้เจมส์นะอ๋อไปกับเจมส์นะตอนนี้นอนพี่ปล่อยนอนให้ไปตามเจมส์กลับมาอยู่เดี๋ยวคนงงอีกเจมส์ที่ไหนเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวให้นอนมาบอกวันนี้เรื่อง1174ชื่อภาษาไทยอะไรนะโรงแรมเฮียนอะไรสักอย่างอ่ะพี่จำชื่อไม่ได้อ่ะคือหนังเรื่องนี้จำได้แค่1174ชื่อห้องมันเออเจอเห็นอยู่ประมาณ20นาทีแรกนะเออจริงหนังเรื่อง1174แต่เหตุการณ์ขึ้นอยู่กับ1174แค่ครึ่งเรื่องแรกที่นาทีแรกประมาณ10นาทีสุดท้ายเรื่องราวอย่างที่เล่าไปเกี่ยวกับออมสุชานะฮะเขามาเที่ยวกับแฟนมาทำงานมาทำงานประเด็นคือมาทำงานแล้วอารมณ์แบบทำงานเสร็จพักผ่อนไงแล้วก็ไปเล่นคาสิโนแล้วชนะได้เงินมาแล้วก็มาพักที่โรงแรมเฮียนหลังนี้ประมาณว่าไปปุ๊บก็จะเห็นอะไรแปลกๆเลยตั้งแต่ที่ในคาสิโนแล้วใช่ไหมน้องออมสุชาก็จะเห็นผีเห็นอะไรด้วยเวลาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยจะตามทันได้ไม่ยากเลยคุณนึกถึงสิ่งที่แม่งคีเชคือความซ้ำซากนึกถึงสิ่งที่คีเชในหัวนางเอกมาถึงโรงแรมต้องเจอกับอะไรเหลือห้องเดียวเหลือห้องเดียวเหลือแค่ห้องนี้แล้วขึ้นลิฟต์ต้องเล่นกับลิฟต์ก่อนไม่ได้ถ้าไม่เล่นกับลิฟต์ไม่ได้ต้องเล่นกับลิฟต์ก่อนลิฟต์มันร้อนนะปัจจุบันกูขึ้นลิฟต์คนเดียวไม่ได้แล้วอ่ะเพราะลิฟต์ไม่ลงมาลิฟต์ค้างไปดับมึงเล่นกันแล้วก็เล่นกันดีอย่างนั้นแหละเล่นเหมือนเดิมนี่แหละเออนั่นแหละเอาลิฟต์พอเล่นกับลิฟต์ปุ๊บเล่นเสร็จแล้วนะเข้าไปที่ห้องก็มีการหยอดคนข้างห้องคนข้างห้องอะไรนิดหน่อยคือประเด็นของเขาเนี่ยพี่จะไม่ชอบบทของในความรักที่มันเกิดขึ้นฉาบฉวยอะไรที่มันทำกันเนี่ยที่เสี่ยวจุนกับออมเนี่ยประมาณว่าเอ้ยเราได้ตังกันมาแล้วเราจะรักกันตลอดไปผมรักคุณนะครับเอาตังมาทำเป็นแหวนแต่งงานกันนะครับโอ้โหมึงจะรีบไปไหนเนี่ยหนังมึงนี่รีบมากเลยนะพี่มีความรู้สึกนี้เหมือนกันแต่พี่กำลังคิดถึงว่าทำไมเขาถึงรีบเล่าไอ้โมเมนต์นี้ขนาดนั้นวะทั้งที่มันเป็นความรักของผู้หญิงไม่ใช่เหรอแล้วมันส่งผลถึงตอนจบเลยนะใช่มันทำให้ผู้หญิงคนนี้บ้าเลยนะนึกภาพป่ะมันคือต้นเหตุแล้วนะคือเรื่องราวหลักๆก็จะเกี่ยวกับที่นางเอกพยายามจะหาเงินไปรักษาแฟนตอนหลังเรามารู้ว่าแฟนเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วต้องหาเงินรักษาแล้วเงินที่ไปหาเนี่ยก็คือเล่นพนันพนันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เล่นพนันก็คือไปยอกเงินของบริษัทมาแล้วสุดท้ายประเด็นที่ทำก็คือหนังเรื่องนี้คือไอ้ออมบ้าคือมันเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้น อยู่ในหัวน้องออมเกิดขึ้นในหัวน้องออมเองต้องพูดอย่างนี้มันมี2พาร์ทก็คือเรื่องราวจริงๆแล้วเนี่ยน้องออมเนี่ยไปกระโดดตึกตายที่โรงแรมเฮียเนี่ยก็คือบ้าเอางี้กันบ้าก็คือแฟนพอรู้ข่าวว่าแฟนตายปุ๊บตัวเองโดดฆ่าตัวตายอันนี้คือเหตุการณ์จริงๆหลังจากนั้นเนี่ยที่เราดูในโรงครึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยนั่นแหละคือเกิดขึ้นในหัวน้องออมหมดเลยมันอาจจะแค่นั่งขี้อยู่ก็ได้สมมติให้คนไปสังเกตนิดนึงตรงโปสเตอร์จะเห็นน้องออมนั่งบนเก้าอี้คล้ายๆกับเก้าอี้ที่เขาไปหาหมอจิตวิทยาหาหมอจิตที่ไปนั่งแล้วก็ให้เขาแบบว่าเขาเรียกอะไรวะสะกดจิตบำบัดอ่ะอะไรงี้น้องออมก็นั่งอย่างงี้แล้วมีผีออกมาอันนี้คือประเด็นของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เขาจะสร้างไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาก็เข้าใจแต่ว่าที่ให้กูดูเนี่ยคืออะไร มันยังไม่เขาเรียกว่าหลังๆมันคอนวอลูทมากคอนวอลูทคือสลับซับซ้อนอู้มันจะไม่เคลียร์เวลาเราไปดูมันจะแบบเอ้าอะไรยังไงวะมันจะมึงเกิดขึ้นจริงป่ะอะไรอย่างงี้มีหนังอยู่เรื่องนึงที่ทำได้ดีมากก็คือเรื่อง Identity ลองไปดูแล้วกันมันจะเกี่ยวกับฆาตกรที่มีหลายบุคลิกอย่างนี้แล้วกันพูดแค่นี้ก็พออันนี้สปอยเปล่าเนี่ยฮะสปอยเปล่าไม่เป็นสปอยแล้วมันทำประมาณนี้เนื้อเรื่องประมาณไอ้1174นี่ได้ดีกว่านี้มันเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้ๆกันถูกต้องโคตรใกล้กันเลยถ้าไปดูแล้วจะอ๋ออะไรอย่างนั้นเลยลองไปดูแล้วกันแต่ว่าเรื่องหนึ่งจะสี่ประเด็นอีกอย่างนึงก็คือที่เขาเล่ามาในเกี่ยวกับน้องนางเอกเขามีดราม่ากับไอ้ผู้หญิงแรกๆคนนึงที่ประมาณว่าไปแย่งแฟนเขาไปโหละครชัดชัดใช่ละครชัดชัดผู้หญิงแรกเป็นยังไงเขาอ่ะไม่ชอบคนอย่างเธอหรอก
ขาแหมมีความสุขจริงนะชอบคนอย่างฉันผมคุยกับใครบ้างแต่แบบเขาชอบคนอย่างฉันฮะต้องถลึงตาอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นละครเรื่องนางเอกทำไงไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่รู้โง่นางเอกหมดจะฉลาดก็ฉลาดคิดออกหมดนี่ผีนี่คนเธออย่าทำอย่างนั้นที่เธอทำอย่างนี้สิหมดจะโง่ก็โง่ไม่ต้องมาช่วยฉันฉันจะไปหาผีให้ผีหลอกตายเลยกูเกลียดมากโมเมนต์ที่แบบว่าไปเจอแบบมันมึงเห็นมันมีซีแรกๆเห็นประตูประตูผีอยู่ในประตูเขายืนอยู่อันนี้ก็เปิดเข้าไปโอ้ยฉันเห็นผู้หญิงคนนึงเป็นไงบ้างคะอะไรมึงจะไปเรียกทำไมมึงจะไปยุ่งก็ทำไมกูเชื่อไหมว่าช่วงแรกๆเนี่ยพี่ไม่รู้สึกกลัวผีพี่รู้สึกแค่อย่างเดียวช่วงแรกกูนึกว่ามันเป็นหมอผีแล้วกล้าคุยกับผีมันกูคิดมาอย่างนั้นเลยเพราะว่าเวลามันเห็นผีเห็นแล้วรู้ว่าเป็นผีไอ้เหี้ยขาไม่มีบางช็อตขาไม่มีลอยเลยใครวะมึงจะไปมึงจะไปอยากรู้ทำไมขาไม่มีนะใครวะเด็กคนนึงหัวดำๆไอ้เหี้ยหน้าไม่เห็นไฟทั้งห้องสว่างโล่แต่หน้าเด็กไม่เห็นนั่งเขี่ยพื้นอยู่มึงก็เป็นอะไรหรือเปล่าคะกูก็นึกว่ามึงเป็นหมอผีประเด็นของกูยังคือไอ้พวกเนี้ยผมจะมีความคิดในใจในใจคือเมื่อไหร่มึงจะพูดสักทีว่ามันคือผีมึงพูดออกมาดิมันคือผีคือถ้าเราเขียนน่ะเราจะเขียนแบบไอ้เหี้ยแม่งผีป่ะแบบสกิดกับเพื่อนสมมุติตัวละครนึงมึงเห็นปุ๊บเฮ้ยไอ้เหี้ยกูว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมึงต้องรู้ตัวเองหน่อยยุคนี้มันต้องแบบไอ้เหี้ยมึงเห็นเย็ดแม่ผีป่ะต้องรู้มันผีว่ะอะไรงี้กูคิดโอ้มึงอมพนัมไม่ยอมพูดว่ามันคือผีนี่มันทั้งที่มันจริงตอนหลังมีไปเจอไอ้ยายกับหลานโอ้เจอยายกับหลานโอ้โหยายหลานไม่กลัวเปียกเดินเข้ามาในลิฟต์ไอ้เหี้ยเอ้ยตาก็ไม่มีมึงยังจะยายกับหลานแม่งเค้ามานะคะเธอไม่เห็นเหรอไปบอกโอ้โหมึงยังไม่ยอมรับอีกว่าผีกูก็งงจริงๆยุคสมัยนี้มันไม่ใช่แบบยุคแรกที่ภาพยนตร์เพิ่งมีในประเทศไทยจะได้เล่นมุกแบบนี้อีกจริงๆแล้วมันต้องแบบเริ่มรู้แล้วว่าเออมันอะไรสักอย่างตอนหลังมันเริ่มพีคๆตรงที่แบบว่าเห็นผู้หญิงเลยวิ่งผ่านตัวมันไปแล้วไปโดดตึกพุ่งลงไปเลยตายน่ากลัวน่ากลัวโอ้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวลงไปข้างล่างให้ตำรวจช่วยตำรวจก็แบบไม่ยอมพูดอีกแล้วอมมานำมีแล้วตำรวจนี่แบบเธอไปเถอะไปเถอะขึ้นไปนอนซะขึ้นไปนอนซะขึ้นไปนอนมึงพูดมันไม่พูดว่าไอ้เหี้ยกูแบบมันเที่ยอะไรล่ะมึงก็พูดเลยเฮ้ยเราว่าไปนอนก่อนมึงพูดดีๆเขาก็ได้จริงๆแล้วเออมึงไม่ต้องไปซะความรู้สึกกูมีอย่างเดียวกูเจอข้างบนนะห้องกูนะที่โดนผีหลอกอ่ะตำรวจก็จะในหัวกูนะขึ้นไปนอนซะเชื่อกูขึ้นไปนอนซะแต่กูเจอบนห้องกูเลยนะที่โดดมาเนี่ยกูเจอบนห้องนะเนี่ยเออมันต้องพูดอย่างนี้ขึ้นไปนอนซะขึ้นไปนอนไม่ได้หรอกเธออย่าสนใจขึ้นไปนอนซะผีหลอกบนห้องกูนี่จริงๆแล้วถ้าเกิดคือทำหนังมันต้องเริ่มรู้ตัวเองอย่างนี้มันต้องแบบมีอะไรแบบนี้แล้วมันไม่มันจะหมดยุคที่แบบเฮ้ยมึงมาอมพนันไม่พูดถึงหนังเรื่องพี่มาพระขนงเลยใช่บะหมี่น้ำว่ะอะไรเงี้ยจะมีคำพูดที่ติดปากเลยนะประสบความสำเร็จเพราะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยคือตัวละครมันรู้หมดเลยไงมันไม่ยอมมาเล่นกับความคลีเช่ของอะไรพวกนี้อีกแล้วไงสำคัญพวกนี้เออหลังจากนั้นเนี่ยก็หนีออกมาเออเขาชอบอย่างนึงอันนี้การตัดสินใจที่เออกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยเออไม่อยู่แล้วก็ไม่อยู่พยายามหนีออกมาอะไรเงี้ยเออก็เนี่ยเพิ่งมายอมรับว่าเออผีอะไรอย่างนี้เออเพิ่งมายอมรับกูมึงเจอมาตั้งเยอะแล้วมึงเพิ่งมารู้ว่าผีก็หนีออกมาเออโอเคหลังจากนี้เนี่ยก็มีการออกไปพี่ชอบอยู่ตรงที่เออรถมันเสียอ่ะกูไม่ว่าอะไรหรอกเออมันก็คลีเช่อีกแหละรถมันเสียข้างทางตรงที่รกร้างไม่มีคนอะไรมันชูพอแล้วเกินเออไอ้รถเที่ยนี่ก็แม่งขับมาได้ทั้งเรื่องอย่าลืมว่าตอนต้นเรื่องขับฝ่าพายุนะไอ้รถคันนี้แม่งขับฝ่าพายุฝ่าพายุไม่พอถ้าคุณขับรถคุณจะรู้ว่ารถเก๋งขับขึ้นเขาฝ่าพายุอ่ะผ่านมาหมดอันนี้ไม่มีนะพายุอ่ะไม่มีโล่งๆเจอต้นกล้วยเสียซะตกใจต้นกล้วยเสียเลยแล้วก็มีการแยกกันอีกเสียพ่อเอกบอกว่าเดี๋ยวกูจะต้องไปเอาน้ำมันมึงจะแยกทำไมความคิดกูคือมึงเพิ่งโดนผีหลอกมาแล้วมึงก็แยกกันมึงก็พาเมียมึงไปสิมึงก็พามึงไปด้วยดิเออไป
มึงจะให้เมียเฝ้ารถมาทำเหี้ยอะไรกูเป็นกูคือมึงคือผู้ชายที่เลวคนหนึ่งเอาผู้หญิงไปขังไว้ในรถแล้วผู้หญิงแม่งตอนโดนผีหลอกผู้หญิงโดนหลอกไหนในห้องเออมึงก็โดนหลอกในรถแต่เดี๋ยวเออไม่รู้มันก็แยกกันสุดท้ายอ่ะมันก็ตายไอ้เสี่ยวจุนเออมันชื่อเสี่ยวจุนมีคนขับรถผ่านมาแล้วชี้ที่เห็นมือเลือดติดปากนิดนึงโอ้ยกี้บ้างกี้บ้างกลัวนะกลัวในโรงที่เอ็นจอยอยู่พอสมควรแหละผมตลกมากผมตลกมากไอ้เหี้ยไอ้นุ่มมันมาเห็นแล้วไปเขาเรียกว่าความหลากหลายของคนดูนะใช่ความหลากหลายมีหลายคนแต่โรงพี่นะโรงพี่คนข้างตลกอยู่กูก็เอ็นจอยไปด้วยเลยครับที่กูตลกไปด้วยเลยอะไรกลายเป็นฮอลล์คอมเมดี้ไปเออกลายเป็นคอมเมดี้อยู่มีหลายช็อตอยู่เหมือนกันพูดรวมๆเสียไอ้เสี่ยวจุนนิดนึงแสดงได้ไอ้เหี้ยผมว่านะถ้ามันรับบทเป็นก้อนหินต้นไม้อะไรพวกนี้พี่ว่าน่าจะแสดงได้ดีนะโอ้โหดวงตามึงนี่ไอ้เหี้ยตายกว่าคนตายในเรื่องนี้แสดงว่าเสี่ยวจุนเนี่ยแม่งเป็นเหมือนกูตอนสมัยเด็กๆสมัยพี่อยู่มัธยมพี่เล่นละครเวทีเหมือนกันแต่กูจะชอบเล่นเป็นทหารยืนเฝ้าประตูชอบเล่นเป็นแบบอยู่ในกล่องแล้วนั่งอยู่ในกล่องแล้วตอนจบแล้วก็ค่อยมาเฮ้เจ้ายักษ์กระจกอะไรเงี้ยกูชอบเล่นเป็นตัวเหี้ยอะไรแบบนี้แต่ไอ้นี่ผมเห็นอยู่คือสายตาที่มันส่งออกมาเนี่ยแม่งไอ้เหี้ยคนตายยังดูมีชีวิตมากกว่ามันเองคนตายในเรื่องอ่ะผมมองโอ้โหแต่งงานกันนะแต่งงานกันนะผมรักคุณมากเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปตามึงเนี่ยเอาชีวิตใส่เข้ามาในตามึงบ้างไอ้เหี้ยกูเอาใครมาเล่นวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่รู้อาจจะมีผลงานที่ดีก็ได้แต่กูในเรื่องนี้กูไม่เห็นอะไรเลยน้องออมเห็นพี่ต้อบอกว่าเล่นเป็นไงแข็งเหรอออมค่อนข้างแข็งในบางโมเมนต์บางโมเมนต์เขาแบบว่าอย่างเวลาต่อไดอะล็อกกันแล้วมันมีบางช่วงที่เขาต้องตอบรับอารมณ์อารมณ์เขาไม่ได้อย่างบางครั้งต้องกลัวพี่มองว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงอะไรเงี้ยอย่างซีนในห้องหลายๆอย่างหลายๆซีนเท่าที่ผมสังเกตน้องออมได้ก็คือ เขามีการก้าวกระโดดของอารมณ์มากเกินไป อย่างเช่นคือตอนแรกแบบประมาณว่าโหเจอผีเจออะไรงี้แล้วเขาก็เดินเข้าไปหาผีอะไรงี้นะเขาก็ยังดูแบบนิ่งๆอะไรงี้กูนึกว่าหมอผีเลยแหละดูนิ่งๆแล้วพอถึงอารมณ์ที่ต้องไปเขาเรียกไปโวยไอ้พนักงานต้อนรับด้านล่างว่าห้องนี้มันมีผีก็ชี้หน้ามึงเธอฉันจะเปลี่ยนห้องนะมึงดูอีกคนนึงเลยมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวละครนี้แม่งมันไม่มีอยู่จริงอะนึกออกไหมมันหลุดคาแรคเตอร์มันเป็นอยู่อ๋ออันนี้นี่แฝงก่อนแฝงกระบวนการถ่ายดาราหลายคนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าน้องเขานะแต่ว่าเวลาถ่ายทำอ่ะผู้กำกับเขาจะไม่เลี้ยงใช่โดยที่นักแสดงอ่ะต้องคอนติเนียอารมณ์ตัวเองคำว่าคอนติเนียไม่ได้หมายความว่าตอนเช้าถ่ายอันนั้นแล้วกูต้องคีปอารมณ์คำว่าคอนติเนียคือคอนติเนียตามบทสมมุติคุณเล่นซีนจบก่อนผู้กับสายทีมจบก่อนคอนติเนียของนักแสดงก็คือคุณต้องไปดูมาก่อนว่าก่อนหน้านี้ตัวละครอารมณ์ไหนใช่เนี่ยคือคอนติเนียของนักแสดงเขาอาจจะไม่ได้เรื่องนี้ไงถูกไหมป่ะใช่ป่ะมันเหมือนอย่างนั้นเนี่ยอาจจะแต่ผมยังงงอยู่ว่ามันยังหลุดอยู่คาแรคเตอร์เพราะว่ามีตอนหลังอีกตอนหลังที่พอจะไปเขาเรียกอะไรว่ามันไปเอาไอ้เหล็กขี้อะไรมาจากหมอผีแล้วที่ต้องไปแทงเหมือนมีดนิดนึงมีดแล้วทุกอย่างต้องไปแทงอ่ะพอกลับมาถึงไอ้ห้อง1174เหี้ยเนี่ยฉันทำไม่ได้กูเอาอะไรเหี้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรฉันทำไม่ได้คืออะไรคือตอนแรกมึงก็ไม่เห็นอะไรเลยตอนแรกคือมันมีเรื่องราวที่หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรถชนนางเอกตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยที่จะมีไอ้ตำรวจที่เป็นบุคคลปริศนาเอางี้แล้วกันเราไม่รู้ใครบุคคลปริศนาพยายามจะสตอกเกอร์ไปมาอยู่แล้วนางเอกก็ไปได้รับสารมาจากคนบ้าว่าพ่อเอกเนี่ยจะตายใช่เออกูมีคำถามอย่างนึงโคตรงงมากเลยผัวมึงเนี่ยมันจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะแล้วมันจะหายไปจากโลกนี้เลยนะคือเหี้ยอะไรไม่ได้ไปผุดไปเกิดกับหายไปจากโลกนี้คือมึงตายไปแล้วนี่มึงก็หายไปแล้วนี่แล้วมึงก็อะไรมึงคืออะไรถ้าเกิดช่วยได้แล้วมึงจะกลับมาหรือยังไงติดอยู่ในช่องว่างเวลาเอออะไรของมึงวะติดอยู่ในช่องว่างเวลาคือมันหายแล้วดิงั้นน่ะงงไอ้เหี้ยเขียนบทเหี้ยอะไรเนี่ย ผมเลยค่อนข้างจะแบบอ้าวสุดท้ายคือยังไงจะเอาหัวไปฝังแล้วมันจะทำอะไรได้ก็สุดท้ายบทเหี้ยนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรถูกป่ะเพราะตอนหลังมันกลายเป็นตัดบทกลายเป็นว่าเออกูบ้าอือก็แล้วแต่งั้นก็กลายเป็นว่าตรงนี้ขยะถูกป่ะล่ะเออมันก็กลายเป็นบทขยะที่ตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเออมันจะเป็นจุดมุ่งหมายอะไรสักอย่างที่จะทำให้นางเอกแบบอ๋อเนี่ยคือจุดพีคของเรื่องต้องเอาหัวไปฝัง
หัวไปฝังเราก็จะคลางแคลงใจมึงจะเอาหัวไปฝังเนี่ยนะไอ้เหี้ยคือเหี้ยอะไรวะสุดท้ายแม่งก็มันก็มีบทไดอะล็อกนิดนึงที่มาบอกว่าคุณอยากได้ยินสิ่งที่คุณอยากเห็นเท่านั้นตำรวจแม่งมาบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นมันคือคุณสร้างขึ้นมาเองคุณคุณสร้างมันขึ้นมาเองหมดเลยอะไรงี้แสดงว่ามึงสร้างว่าต้องเอาหัวไปใส่อะไรคือพอตรงนี้มันไร้สาระพี่เลยไม่ค่อยสนใจมันแล้วก็หลังจากที่นางเอกเนี่ยไปหาหมอผีได้กลิบมาเอางี้กันรวบรัดเลยครับเพราะว่าตรงหมอผีที่ไร้สาระใช่ไหมไม่ได้มีอะไรกูจะไปหาไอ้ป้าหมอผีด้วยกูโคตรตลกไอ้ป้านี่เลยยืนประมาณว่าถ้าไอ้พีอยู่ถ้าไอ้พีอยู่เป็นน้องออมอนุชา มึงจะเห็นหมอผีสองคนทำ แล้วป้าแกจะไม่รู้แกจะไม่รู้ใครโค้ชให้แกทำหน้าอย่างเงี้ยคือเหี้ยเอาเป็นว่าไอ้บทสุดท้ายที่มันเขียนว่านางเอกบ้านเนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้ไอ้พวกนี้มันเมคเซนส์เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้แม่งไม่สมเหตุสมผลมึงค่อนข้างขี้โกงอ่ะต้องขี้โกงอ่ะถูกป่ะมึงขี้โกงอ่ะอย่างนี้กันคือพี่มองว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่ทำได้ดีกว่านี้แล้วมีความสมเหตุสมผลกับตัวละครมากกว่านี้นั่นแหละอย่างที่ identity ที่พูดไปหลังจากที่พอมันได้กลิ่นมาแล้วจะเอาไปเสียบนู้ไม่กล้าขึ้นมากูก็งงอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็ไม่กล้าสุดท้ายก็ไอ้นู้ไอ้ตัวตำรวจบอกกูทำไม่ได้หรอกกูก็มีความคิดเดียวทำไมมึงทำไม่ได้อะไรวะต้องเธอเป็นคนทำต้องเธอเป็นคนทำเท่านั้นอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละสุดท้ายก็ไปสู้กันออกกับผีกูตอนแรกเขายังไม่เฉลยเขาคิดว่าไอ้ผีเนี่ยคือตัวชู้พระเอกนี่แล้วกันชู้พระเอกเนี่ยคือผีสุดท้ายเนี่ยก็มารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกนี่แหละที่โดดตึกตายที่อะไรตายอะไรนี้ก็คือเห็นตัวเองเป็นการโดดตึกตายที่ยิ่งแม่นานที่สุดเท่าที่กูเคยดูมาเลยเหี้ยโอ้โหแฟลแบ็คไปไกลชิบหายเลยกว่ามึงจะลงมาเนี่ยเหี้ย10นาทีอ่ะ10นาทีกูไม่ได้โม้จริงใครเคยดูบริษัทหาไม่จำกัดป่ะที่พี่แจ๊ดเล่นบอกว่าตึกตก10ปีแล้วพ่อมาช่วยกลางทางอ่ะเนี่ยเลยมุกพี่แจ๊ดเลยตกตึก10ปีไม่ทันถึงพื้นพ่อมาช่วยกลางทางซะก่อนเลยรอดมาได้ตึกนั้นมันตกโหตกลงมากูเห็นหน้าน้องอมผมขยุแล้วแฟลแบ็คกลับไปตอนที่น้องอมคุยแล้วสรุปคือไม่ตายนั่นแหละเกี่ยวเสาไฟอ่ะไม่ตายเกี่ยวสายไฟอ่ะเกี่ยวสายไฟนั่นไงมุกพี่แจ๊ดตกตึก10ปีสายไฟช่วยซะก่อนไม่ตายสุดท้ายไม่ตายก็คือไปอยู่โรงพยาบาลบ้าเออนั่นแหละจะบอกอย่างนึงมันจะมีพล็อตนึงของเรื่องแม่ของน้องออมก็คือแม่ช่วงที่น้องออมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่มาหาแล้วก็มาเชิญเลยทีหลังว่าจริงๆแล้วแม่เนี่ยผูกคอตายตั้งแต่เด็กแล้วนั่นแหละก็จะเป็นตอนที่แบบวิ่งจากอะไรว่าวิ่งจากในโรงแรมอยู่ดีไปอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้พอมี CGI โอ้นะวิ่งเข้าไปในป่าโอ้โหเยอะละเยอะละเยอะจะบอกอย่างนึงมันจะมีอยู่ซีนนึงที่ผมหาสุดในเรื่องแล้วคือมันเป็นซีนที่นางพยาบาลX อ่ะสวยที่ผายคนไทยป่ะน่าจะคนไทยตบหัวขาดเลยนั่นแหละวะโคตร X เลยเฮียตบหัวขาดด้วยโคตร X หน้ามากเฮียก็คือนางพยาบาลกับแม่ตามนางเอกมาประมาณว่าจะมาเอาชีวิตนางเอกอะไรนี่นางเอกวิ่งหนีมาไม่กลับไปแล้วหนูไม่กลับไปแล้วหนูจะสู้หยิบไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาเห็นเป็นควันยันว่าเป็นหน้าผีขึ้นมาลอยมาไม่เอาไม้มาตีฟุ้ม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 นั่งเหี้ยอะไรวะเหี้ยกูคิดว่าก้าวสาตาหรือเหี้ยสักอย่างเนี้ยจุ้มไม้ท่อนเท่าตัวน้องออมเลยเหี้ยไม้ท่อนใหญ่มากแล้วตีควันวิ่งวุ้งวุ้งทุกคนในโรงขำในโรงผมนั่งขำนั่นอยู่กูบอกมึงทำอะไรกันวะทำอะไรกันวะเหี้ยคือบทเหี้ยอะไรเนี่ยเชื่อว่าไม้ท่อนนั้นเดอะล็อกยกยังเหนื่อยนึกภาพเดอะล็อกยกยังเหนื่อยเลยไหมเท่านั้นน่ะไอ้เหี้ยพูดอะไรก็ไม่รู้กูตัวพยายามจะเข้าใจประเด็นมึงไงมันไม่มีแล้วหลังจากตีควันพ่นนั้นเสร็จก็ไม่มีผีไม่มีขุยนะแม่มันก็ไปเกิดหายไปแม่หายไปเกิดตอนแม่หายไปเกิดเป็นไงรู้ป่ะไอ้ตัวตำรวจแม่งเข่งขืมตลอดแม่หายไปเกิดยิ้มดีใจมันเป็นในชาติไหมว่าตำรวจเนี่ย
ดีใจที่แม่งตายดีใจด้วยนะที่แม่งตายอารมณ์นั้นเลยไอ้เหี้ยยิ้มไปรับอะไรรับเลี้ยยิ้มแบบกระอักกระอ่วนนิดนึงมันจะมันหลุดคาแรคเตอร์ไอ้เหี้ยเข้าใจว่าเออต้องการในแบบอ๋อสร้างโมเมนต์ขึ้นมาว่าอ๋อไปผุดไปเกิดแล้วนะมันอะไรนี่ดีใจดีใจแต่ความรู้สึกกูมึงรับจังหวะแม่งตายแล้วโว้ยดีใจดีใจที่แม่งตายไอ้เหี้ยกูอ่ะโคตรขำเลยอ่ะนั่นแหละแล้วตำรวจเนี่ยก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นคุณตำรวจเขายิ้มนะเออนั่นแหละตอนหลังก็มารู้อีกนะว่าไอ้ตำรวจเนี่ยคือมันจะมีประเด็นคือตอนหลังไอ้ตำรวจเนี่ยคือหมอที่หยิบกระเป๋าสลับไปใช่เออตอนก่อนออมจะโดดตึกอ่ะแค่นั้นแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยให้ทุกคนมาเกี่ยวข้องกันโดยบังเอิญไงไอ้คนบ้าก็คือหมอในโรงพยาบาลนั่นแหละเป็นหมอในโรงพยาบาลจริงๆแล้วน่ะไอ้อ๋อใช่ไอ้ไมค์คนบ้าที่ตาสองสีอ่ะเมคโอ้โหใส่คอนแทคเลนส์เยอะใส่คอนแทคเลนส์เยอะมากพี่เลยมองว่ารวมๆแล้วเนี่ยตอนจบมาแล้วมันค่อนข้างจะเราจะคานแรงใจกับมันเยอะซึ่งหนังนี้แสดงว่ายังทำได้ไม่ดีทั้งที่มึงเฉลยแล้วเฉลยอีกอะไรแล้วเรายังอะไรวะเออเรายังอะไรวะตอนหลังมีญาติของนางเอกมาพูดเหมือนกับอุ้ยเธอหายแล้วนะอะไรอะไรอะไรกูคิดในใจอะไรอะไรใครหายใครหายใครหายไหนอยู่ดีๆมึงมาพูดว่ามันหายแล้วอะไรกูไม่เชื่อกูไม่เชื่ออยู่ดีเธอหายแล้วใช่ไหมเธอหายเอ้ยไม่ใช่หายแล้วใช่ไหมด้วยประมาณว่าไม่ใช่คำถามเลยไม่ใช่ประโยคคำถามอะประโยคอุ้ยหายแล้วดีใจจังเลยอะไรยี่อะไรกูแบบโอ้นางเอกมีการแฟลแบ็กไปนิดนึงว่าฉันเนี่ยแหละเป็นคนฆ่าอีชูไปเรียกตำรวจมาแล้วฉันจะให้ตำรวจมารับฉันไปโอ้โหดีบุญบทโอ้ยอยู่นี่สำนึกตัวด้วยตอนเนี้ยหายบ้าไงหายบ้าแล้วนี่ไงผมเลยบอกอยู่อันนี้มาหายแล้วนี่หายแล้วอะไรกูบอกอะไรมึงจะอะไรมึงจะรีบไปไหนมันไม่ใช่อย่างนี้อยู่ดีมันจะมาหาอย่างนี้ได้ไงมึงจบอย่างนี้มึงให้ออมสุชายิ้มแล้วฆ่าคนในโรงพยาบาลต่อไปเลยคือดูมาทั้งเรื่องนี่มึงหักคอกูมากเลยคือดูมาทั้งเรื่องโอ้โหเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม่งบ้า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 มันทั้งเรื่องเอาอยู่ดีหายเลยไอ้เหี้ยมันไม่ใช่อ่ะผมมองว่าการทำ psychological thriller หรือว่าหนังผีเกี่ยวกับจิตวิทยานะฮะมีหลายเรื่องที่ทำได้ดีกว่านี้มาก Shutter Island นะเออเกี่ยวคนบ้านะ Shutter Island เออเกี่ยวคนบ้านะเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยมึงมันไม่ถึงอ่ะอันนี้มันยังไม่ได้นั่นแหละพี่เลยมองว่าไอ้แบบนี้ค่อนข้างจะตกมาตายมึงเขียนมาให้ยากอ่ะอีกอย่างนึงคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี่มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันทำให้ตรงนี้แม่งกลายเป็นว่าเออแม่งดูสมเหตุสมผลขึ้นมาพี่มองว่าขี้โกงไอ้เหี้ยอยู่ดีๆก็นึกถึงตอนอย่างนึงตอนที่ออมสุชาสู้กับตัวเองอ่ะมันจะเหมือนจับมือสองคนเต้นรำแล้วก็ขอไปรับหน้าผีหน้าผีมันจะเออไอตอนสู้เนี่ยไอ้เหี้ยดนตรีมึงเล่าแล้วก็กูคิดว่าทอมครูซจะวิ่งมาแล้วไอ้เหี้ยนี่นะมีทอมครูซวิ่งขาแล้วระเบิดแล้วทอมครูซแม่งเกี่ยวแขนสามารถมีซีนอย่างนี้นะทอมครูซเกี่ยวแขนออมกับผีแล้วบอกไปตึกระเบิดโอ้โหแม่งเห็นแอคชั่นนี่มันปั้มกันอยู่เงี้ยปั้มกันอยู่เงี้ยแต่ดนตรีทุ่งแล้วแม่งโอ้โหพี่บูตงกูไม่กลัวผีกูขำหน้าผีมากเหมือนที่นั่นแหละมีเทคนิคอะไรที่พี่ชอบอยากพูดไหมโอ้อะพูดถึงเรื่องตอนวิ่งที่บอกว่า CG เปลี่ยนจากโรงพยาบาลเป็นป่าคนดูรายการเราหลายคนน่ะชอบดูเบื้องหลังแล้วจะรู้ว่ามันมีกรีนสกรีนบลูสกรีนรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่แต่ถ้ามันไม่ใช้ล่ะเคยคิดไหมว่าในหนังฮอลลีวูดน่ะมันมีการเทคนิคนึงที่เขาเรียกว่าโรโตสโคปโรโตสโคปคือเวลาเราเล่นภาพนิ่งหรือเคยเข้าเพจช่วยตัดต่อภาพนั้นให้ฉันทีอ่ะเคยเข้าว่าเขาจะเอารูปคนนั้นมาเอารูปเรามาแล้วไปตัดแบ็คกราวด์ออกนั่นคือการคัดเลยถูกป่ะมันสามารถทำแบบนั้นในวิดีโอได้เหมือนกันในวิดีโอจะเรียกว่าโลโตสโคปมีหลายวิธีในการทำให้เกิดภาพหลอนหรือภาพอะไรอย่างนั้นที่เราเห็นน่ะนั่นแหละคัดเอาแต่ตัวคนแล้วก็ฉากนี่วันนั้นผมไปเห็นในเพจเมเจอร์พอดีว่ามันถ่ายในห้องโรงพยาบาลแล้ววิ่งออกมาแล้วก็ใส่ไอ้นั่นแท็กเข้าไปใส่พวกต้นไม้ใส่เหี้ยอะไรก็ไปแสดงว่าใช้โรโตสโคปเอาแล้วก็เอาต้นไม้เข้าไปนั่นแหละเราจะบอกอย่างดนตรีเรื่องเหี้ยนี้ใช้ได้เหี้ยมากใช้ได้เหี้ยมากเลยเพราะว่า
หลายซีนที่มึงไม่ต้องบิ้วขนาดนั้นก็ได้มึงก็บิ้วเหลือเกินโอ้โหนั่นแหละอย่างที่เราเห็นบิ้วเหลือเกินทุกครั้งที่มีใครมาจับมือแป้งทุกครั้งที่มีไอ้ใครว่าแป้งขึ้นมากูเป็นหนังอีกเรื่องที่กูซื้อป๊อปคอร์นไปแดกในโรงไม่ได้ตกใจมันจะโอ้โหกูไม่ต้องกินป๊อปคอร์น100กว่าบาทขายก็แพงไอ้เหี้ยตกใจหนังมึงว่า6อีกแต่ผมโอเคนึงตรงที่มันไม่ได้แสบหูอะไรมากนะความรู้สึกนะเอออาจจะเป็นที่โรงหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันไม่ได้แบบเสียดหูอะไรมากมันมีหึงหงหิงหงหิงอะไรของมันก็แล้วแต่ไปนะมีเทคนิคอีกอันนึงที่มันใช้ก็ที่คนหัวขาดนั่นแหละก็เอาคนเอาสีเขียวมาแปะหน้าคนใช่ๆๆอันนี้ต้องใช้กรีนเออใช้เพราะว่าคนมันมีเดินอยู่ใช่คนเดินอยู่ก็ใช้กรีนใส่ที่หน้าไปแล้วก็ไอหัวก็คือคนก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ตัดเอาแต่หัวไปตั้งจริงๆแล้วเสียดายอย่างนึงคือพวกคนป้ายายอะไรพวกเนี้ยเด็กอะไรพวกนั้นอ่ะมึงไม่ต้องใส่ CG อะไรอย่างนั้นก็ได้ทาเตอร์อะไรไม่ต้องมึงใช้เมคอัพดิช่วงนั้นอ่ะช่วงลิปพูดละกันช่วงลิปถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยช่วงลิปมีร้านจะเห็นเลยว่าเอาถ้าเฉพาะช่วงลิปเนี่ยแม่งไม่ใส่ก็ได้ไม่จำเป็นเงาข้างหลังใส่ทำไมกลัวไม่น่ากลัวไงเนี่ยคนอย่างนี้แล้วกลัวไม่กลัวไงกลัวคนดูไม่กลัวโอ้โหไฟมึงสลัวลิปก็แคบนั่นก็ได้แล้วมั้งไปด้วยเพื่อนที่ระลึกดีผีแทบไม่เห็นน่ากลัวปะล่ะถูกไหมเนี่ยเลยเขายังไม่รู้วิธีการคราฟที่มันทำให้เราแบบไอ้เหี้ยแม่งลุ้นจริงๆผมมองว่ายังไม่ถึงก็แหละให้คะแนนเรื่องนี้นี่พี่ยังไม่ชอบเท่าไหร่ ชอบแค่เซตติ้งอย่างเดียวก็คือกูชอบโลเคชั่นอย่างเดียวโอ้โหก็คือได้แต่ของจริงอย่างเดียวไอ้เหี้ย มันก็ได้แค่นั้นอ่ะคือการคราฟบางทีแล้วเนี่ยเราการสร้างซีนผีอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเขาเล่นกับเล่นกับคนดูมากกว่านี้เล่นกับเขาเรียกว่า anticipate อะเวลาคนดูเขาก็ว่าเขาผีมันจะมาตอนนี้มึงเล่นดิมึงแกล้งดิมึงแกล้งที่ว่าเออผีมันไม่มาตอนนี้นะ อะไรเงี้ยปล่อยให้คนดูเขาคิดเล่นไป มันจะทำให้คนดูเขารู้สึก engage ในการดูจะรู้สึกแบบคิดตลอดเวลาตื่นเต้นตลอดเวลาพี่มองว่าเรื่องนี้ค่อนข้าง fail เออรวมกัน3ประเทศแล้วก็ตามนะฮะจริงๆแล้วการทำหนังดีๆสักเรื่องแม่งประเทศเดียวก็ได้เหี้ยจริงๆแล้วนะอันนี้เรื่องอยู่ในมันเกี่ยวกับเรื่องทุนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุนในการสร้างอะไรก็ตามแต่พี่มองว่ามันใช้คนเขียนดีๆแค่คนเดียวทำหนังดีๆเรื่องนึงเออหมายถึงบทนะแค่นี้ก็พอแล้วแต่เรื่องนี้ยังไม่ผ่านนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยคาแรคเตอร์ที่เขาพยายามใส่มานางเอกบ้าอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่าบ้าจริงหรือเปล่าอะไรหายแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีผลอะไรตอบกลับมาที่มันดูเมคเซนส์จริงๆอยากจะบ้าจะหายอยากจะอะไรก็อยู่ที่เขาอันเนี้ยพี่เลยมองว่ามันไม่ได้อย่างนี้มันง่ายไปเรื่องนี้เลยให้ที่3คะแนนนะครับสำหรับพี่ท็อปเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพี่ยังไม่ชอบถามว่าบรรยากาศอะบรรยากาศสำหรับพี่อ่ะมันยังพอได้ถ้าจะบอกใครสักคนที่อยากจะไปดูพี่มองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีที่น่าจะเหมาะกับเด็กจนถึงวัยรุ่นที่สามารถน่าจะenjoy กับมันได้กับการค่าตรงชื่อตัวค่าตั๋วเท่าไหร่พี่ท็อปดูค่าตั๋วพี่99บาทอ๋อ99บาทเออเนี่ยราคาเขาน่าจะคิดราคาไว้แล้วว่าเออมันถูกอะไรอย่างงี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไปดู99บาทอะไรเงี้ยคิดว่าคุ้มป่ะถ้าเกิดฟังไปแล้วว่าเออพี่ดูสนุกได้ครับเด็กไปดูหนังมันไม่ได้โหดแล้วเด็กไปดูได้วัยรุ่นวัยมัธยมไปดูได้เลยมันเป็นหนังผีที่อ่ะน้องๆ น่าจะสามารถ enjoy มันได้มั้งถ้าไม่ได้ดูหนังลึกอะไรมากนะ enjoy ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกพี่ว่าคนเรามันความรู้สึกที่มีต่อหนังสักเรื่องนึงประสบการณ์เราชีวิตเราหรือบุคลิกของตัวเราอ่ะมันมีผลที่ทำให้ชอบหนังนั้นๆอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเข้ากับคนกลุ่มนึงได้แต่สำหรับพี่ยังแม่งบทจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวไปบทจะหมอผีไอ้เหี้ยกูไปเห็นหน้ามีอยู่ซีนนึงนางเอกนอนอยู่พี่ตอบไม่ได้นอนอยู่แล้วตำรวจเป็นไงอะเธอกูมีความคิดเดียวมึงเป็นควยอะไรตำรวจเป็นควยอะไรเนี่ยเอาคนมาเล่นมึงจะเห็นคนเป็นเอาแบบเอาหน้าพุ่งใส่กล้องมึงเป็นไงอะคือมึงตั้งใจจะมึงปูงี้ใช่ไหมหรือมึงตั้งใจให้กูหัวใจวายตายแบบมึงเป็นไงมึงเออแบบใส่กล้องอ่ะเออแบบหน้าใส่กล้องมึงเป็นไงอ่ะแล้วมีการรับกว้างให้เห็นแบบหน้าประชิดกันแล้ว
เลิกประชิดกับน้องอมสุชาแล้วขยี้กลัวกูไม่ขำแม่งขยี้ใหญ่เลยในลมกูขำหมดเลยเนี่ยพุ่งใส่กล้องแล้วให้เห็นกว้างด้วยว่ากูหน้าชิดจริงๆนะเป็นกูเลยถ้ากูเป็นผู้กับกูจะสั่งให้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ตำรวจจุ๊บปากน้องอมเลยครับจุ๊บเหมือนไม่เหมือนสกิทที่พี่ท็อปเล่นกับเจมส์ได้ป่ะเหมือนเลยเหมือนสกิทที่เหมือนเลยเหมือนเลยเนี่ยเออใช่นะไม่รู้ใครใครดูทันหรือเปล่านะเก่าแล้วสกิทเก่าแล้วเออเหมือนมากที่เราเล่นโอเคยังไงก็พี่ให้ไว้5คะแนนต้องบอกนิดนึงว่าการรีวิวพวกนี้คนรีวิวมันต้องเปิดใจให้กว้างอยู่แล้วฉะนั้นพี่ก็พยายามเปิดใจให้กว้างเหมือนกันจะบอกอย่างนึงคือหนังพวกนี้เนี่ยพี่ก็พยายามจะเขาเรียกว่ามันมีมาตรฐานของมันเราก็ต้องรีวิวตามมาตรฐานแล้วแต่น้องจะเชื่อแล้วกันน้องจะเชื่อใครเออน้องมาดูช่องนี้น้องเขาจะมีความคาดหวังอยู่แล้วว่าอ๋อพวกพี่เป็นพวกวิจารณ์เว้ยแล้วดูหนังเยอะเว้ยแล้วรู้เบื้องหลังเว้ยมันก็จะได้มุมอีกมุมนึงไงพี่มองว่าไอ้มุมที่แบบคนทั่วไปดูมีเยอะแล้วเขาดูแต่ไอ้ จุดของพี่อ่ะพี่อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอยากให้น้องไปดูเองใช่ดีไม่ดีอยากให้ไปดูใช่พี่เชื่อว่าคนที่มาดูช่องเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่ฉาบฉวยใช่เป็นคนที่ดูหนังจริงๆซึ่งถ้าน้องคิดว่าเราชอบดูหนังจริงๆเราควรที่จะได้ผ่านตาทั้งหนังดีและไม่ดีแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเราได้ผ่านตาทั้งหนังดีและไม่ดีเราก็จะได้รู้ไงใช่เราจะได้รู้เพิ่มว่าอ๋อดีคือยังไงไม่ดีคือยังไงผ่านตามาแล้วจริงๆไม่ใช่ฟังจากคนอื่นอย่างเดียวถูกต้องเออนี่แหละน่าอยากจะให้ไปนั้นดูบางคนช่วงนี้มีค่อนข้างจะคนไทยยังจะแบบว่ามึงวิจารณ์ทำไมมึงไม่มีปัญญาทำแบบเขาดิอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นี่กูเขียนพูดแล้วพอตรงพูดให้ฟังอีกทีก็ได้ว่า อ่ะพี่จบภาพยนตร์โดยตรงการวิจารณ์กับการทำมันแยกกันใช่มันแยกกันการวิจารณ์มันจะไปทางวิเคราะห์คนที่วิเคราะห์ได้ดีไม่ได้ทำได้ดีมันต่างกันมันคนละศาสตร์กันมันต่างกันคนละศาสตร์กันจริงๆแล้วคนทำหนังหลายๆคนเขาก็ยอมรับนะเขาก็ยอมรับคำวิจารณ์นะตัวนี้คือบางทีเนี่ยเวลาเราทำเองเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดไปเราต้องมีคนหนึ่งคนอื่นมาดูให้คือคนทำเนี่ยเขาจะใส่ใจในอีกจุดนึงที่เป็นจุดที่เขาจะต้องให้ความสำคัญนะเรื่องคนเรื่องตัวละครเรื่องงบประมาณเรื่องนักแสดงเข้ากับบทเราไหมตัวละครตัวนี้กูอยากได้อายุ30เว้ยต้องพี่คนนี้คนนั้นนักแสดงคนนั้นคนนี้นักวิจารณ์ก็จะอีกมุมนึงพวกกับบางคนเขาถึงที่จะรับฟังคำวิจารณ์เพราะว่านักวิจารณ์เขาจะมองในมุมที่ต่างออกไปเพราะว่านักวิจารณ์ไม่ได้มีส่วนร่วมในความเหนื่อยตรงนั้นน้องบางคนชอบเอามาพูดเหมือนประมาณว่ามึงไม่ได้ไปเหนื่อยกับเขามึงมาด่าเขาได้ยังไงมันคืออย่างนี้พูดอย่างนี้เยอะแต่ว่ามันพูดอย่างนั้นไม่ได้ใช่เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนักวิจารณ์ทุกคนที่จะวิจารณ์แม่งต้องทำหนังมาก่อนมันไม่ใช่จะบอกนั้นคือการวิจารณ์มีเขาเรียกว่ามีทุกสาขามีทุกอย่างในทุกอย่างเผื่อน้องไม่รู้นะคืออะไรนักชิมอาหารเห็นป่ะนักชิมอาหารก็ต้องมีคนชิมถามว่าเขาทำอาหารเป็นไหมเขาอาจจะทำไม่เป็นนะเหมือนพี่เล่นพี่สะสมโมเดลงานปั้นมันก็จะมีพวกที่วิจารณ์งานปั้นใช่เฮ้ยรายละเอียดไม่ดีไอ้พวกวิจารณ์นี่ก็คือทำไม่ได้นะใช่แต่ว่าที่บ้านมันอ่ะมีงานปั้นพวกนี้เป็นร้อยเลยใช่แล้วมันก็จะรู้ว่าไอ้ตรงนี้แม่งไม่ดีตรงนี้ตรงนั้นไอ้ค่ายนั้นทำดีกว่าค่ายนี้ไอ้ค่ายนี้ทำดีกว่าค่ายนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือการวิจารณ์ให้ฟังวงการเกมก็มีเขาก็จะมีเกมเทสเตอร์เข้ามาก่อนที่จะปล่อยมาจำหน่ายให้เราได้ซื้อเล่นกันเนี่ยก็จะมีคนที่ไปทดลองเกมไปอะไรเกมอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนที่ทดลองเกมพี่ก็เชื่อว่าแม่งก็สร้างเกมเองไม่ได้ใช่เขาไม่รู้หรอกโค้ดเคิร์ดที่อะไรแต่เขารู้ไงว่าทำเกมไม่สนุกเพื่อคนดูเพื่อพวกบริโภคที่มันดีๆอย่างเงี้ยจะต้องใช้อะไรบ้างใช่ป่ะล่ะมันมีทุกวงการอยู่แล้วส่วนตัวพี่ที่พี่พูดนี้ไม่ได้ต้องการจะว่านะแต่อธิบายให้ฟังใช่ครับอธิบายให้ฟังว่ามันต่างกันนิดนึงอยากให้เข้าใจหน่อยนั่นแหละโอเคครับยังไงก็ขอบคุณด้วยครับคนที่ขึ้นชื่ออยู่ก็คือคนที่โดเนทมาใช่ครับต้องบอกก่อนว่าผ่านทางเรามี4ช่องทางนะผ่านทางทูมันนี่เพย์พาวพร้อมเพย์แล้วก็บัตรทู14หลักชื่อที่ขึ้นอยู่คือคนที่โดเนทผ่านทาง PayPal และทัวร์เลยครับส่วนใครที่ต้องการที่จะให้ขึ้นชื่ อแต่ถนัดบาโดเนทผ่านบัตรทู14ละและพร้อมเพย์อินบ็อกซ์มาบอกจะได้รู้ใช่พร้อมวันที่นะ
วันที่หรือไม่ก็ส่งภาพสลิปมาก็ได้ง่ายเลยก็พี่ก็จะขึ้นชื่อให้ชื่อตามวันที่ที่โดเนทมาขอบคุณมากนะฮะทุกคนที่โดเนทเข้ามานะฮะการหาดูรายการหนังหรือการจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยรายการรีวิวดีๆอย่างรอหนังนี่อยู่ในไหน2ที่เท่านั้นง่ายๆคือ Facebook Exif Entertainment และ YouTube Exif Entertainment จำ4ตัวเลย XXIV หรือ24โรมันกูบอกอย่างนี้เลยเดี๋ยวมีคนสงสัยอีกเซิร์ชใน Google ว่าหนอนหนังหนอนหนังก็ได้ Facebook หนอนหนังมันก็มีเออหนอนหนังเซิร์ช Google เลย Google ทุกยูรู้จักแล้วนี่พิมพ์ว่าหนอนหนังขึ้นเลยเออมันก็มีหรือง่ายกว่านี้พิมพ์คำว่าหนังขึ้นเลยเย้ภายในปีนี้แค่คุณตวัดหัวขอหีบจะขึ้นหนอนหนังก่อนเลยเย้ภายในปีนี้นะภายในปีนี้แหละสุดยอดนะโอเคฮะขอบคุณมากนะที่ติดตามกันนะครับผมแล้วก็โพมันช้าบ้างเร็วบ้างก็รอดูแล้วกันสรุปแล้วนะผู้ชนะก็คือดราก้อนบอลดราก้อนบอลอีโวลูชั่นนะฮะรอดูกันแล้วกันรอดูกันหนังเที่ยวโครอบหน้าก็จะเป็นหนังดีบ้างสลับสลับกันไปสลับกันไปแล้วก็จะมีท็อป10มาขั้นบ้างตามความเหมาะสมแล้วแต่เนี่ยโอเคเจอกันครั้งต่อไปวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ